ัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ครับผมวันนี้วีก็มาตามคำเรียนเชิญของ FC นะครับผม FC เรียกร้องให้วีครับทานมาม่าเผ็ดคูณ2นะครับที่จริงวีไม่ชอบทานเผ็ดครับผมแต่ FC ต้องการคลิปนี้นะครับวีเลยต้องจัดให้ครับมาม่า5ซองนะครับ5ซองครับนี่นะครับมาม่า5ซองครับนี่นะครับมาม่านี่ครับแซ่บคูณ2นะครับแซ่บคูณ2ครับรอดูว่าสีสันหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูวิธีการต้มแล้วก็ทานร่วมกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วีด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมแซ่บคูณ2ครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับมาติดตามคลิปนี่ครับต้มมาม่าแซ่บคูณ2นะครับผมวันนี้นี่นะครับกุ๊กของเราครับพี่ชายนะครับได้ทำการแกะซองมาม่าแล้วครับตะเกียบทำเองครับตะเกียบแบบรีบด่วนครับผมอันนี้ของเพื่อนวีทำครับตะเกียบรีบด่วนครับรอดูคลิปนี้นะครับมาทานด้วยกันครับมาม่าแซ่บคูณ2นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับ FC นะครับที่ส่งมาม่าให้นะครับมาดูสีสันของมาม่าครับว่าจะแซ่บจริงไหมนะครับพ่อบีก็ไม่ทานเผ็ดอยู่แล้วนะครับ วันนี้แต่ขอบอกว่าวีไม่ทานคนเดียวแน่ครับวี ต้องเอาเพื่อนวีครับมาทานด้วยครับนู่นครับนั่งนู่นหนึ่งคนครับนั่นก็เพื่อนบีครับนั่งดูครับนั่งชมวิวก่อนครับนี่ครับอันนี้ก็ทำตะเกียบครับเพื่อนบีครับนู่นอีกคนครับมองไกลๆนู่นครับนู่นอีกคนครับต้องมีส่วนร่วมด้วยกันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับนี่ครับเฮียของจริงครับนี่ครับกับหม้อใบเดิมอีกแล้วครับหม้อใบนี้ครับหม้อไม่มีหูครับผมนี่ครับผมไปที่ไหนก็ต้องเป็นหม้อใบนี้ครับย้ายสถานที่ทำกินก็หม้อใบนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณหม้อใบนี้ครับที่ทำให้วีทำคลิปดีๆหลายคลิปครับผมนะครับแต่เจ้าของอยู่กรุงเทพนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ FC นะครับที่ส่งมาม่ามาให้นะครับตามคำเรียกร้องของ FC นะครับผมแล้วก็นี่ก็อยู่บริเวณกลางทุ่งเหมือนเดิมครับบรรยากาศกลางทุ่งครับตอนเย็นๆนะครับเป็นสวนครับตรงนี้เขาก็จะปลูกถั่วและญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ครับที่ขึ้นแปลงไว้นะครับปลูกไปแล้วครับวีคิดว่าปลูกไปแล้วนะครับแต่รอดูผลผลิตครับเดี๋ยววีจะมาถ่ายทำให้เพื่อนๆดูนะครับผมก่อนหน้านี้ก็เพื่อนๆก็เจาะบาดาลกันครับวีไม่ได้มาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูแล้วครับเนาะแต่วีจะมาติดตามผลผลิตของถั่วและญี่ปุ่นครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนู่นครับเพื่อนวีก็ตอนนี้ก็นั่งคิดคำนวณตัวเลขแล้วครับว่าปีนี้จะป๊อกไหมนะครับก็รอดูคลิปต่อไปครับดัดผลิตถั่วและญี่ปุ่นครับเรามาว่ากันเรื่องนี้ก่อนครับมาม่านี่แหละครับผม แค่ดูสีน้ำครับดูสีน้ำครับผมฟ้าจะแดงครับผมนี่ครับตายแน่ๆครับโอ้ยครับดูสีน้ำมันครับตายแน่ๆครับเราจะทำกันแบบเรียบง่ายกันเลยนะครับเนาะอันนี้1ซองผ่านไปครับผมว่ามาม่าหมูสับซองละ6บาทนะครับกิน1ซองก็ไม่หมดแล้วครับแต่อันนี้5ซองครับพี่ๆเพื่อนๆครับนี่ครับทำจริงครับไม่มีการตัดต่อเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับกับหม้อใบเดิมครับหม้อใบนี้วีรักมากครับอย่าให้หายนะครับหม้อใบนี้ครับมีมันขังครับผมครับนี่2ที่4อยู่แล้วครับ2ที่5ครับ5ซองครับผมเต็มหม้อเลยครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วีนะครับได้ทำคลิปให้เพื่อนๆรับชมนะครับอยากให้วีทำคลิปแบบไหนนะครับ
ทำคลิปอาหารแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยววีก็จะชวนเพื่อนๆทำกันนะครับกับทีมอยู่กับทีมงานบรรลัยทีมครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับไม่ห่างหายกันไปไหนนะครับนี่ครับรอน้ำเดือดครับเดี๋ยวมานะครับดูบรรยากาศรอบๆกลางทุ่งก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับจากผลผลิตจากผลผลิตจากแตงกวาญี่ปุ่นนะครับพี่ชายแล้วก็เพื่อนๆก็หันมาทำกันถั่วแระญี่ปุ่นกันต่อแล้วครับที่จริงว่าจะปลูกกระหล่ำนะครับแต่ว่าเวลาละอะไรหลายๆอย่างมันไม่ทันนะครับเนาะมันต้องมาทำถั่วแระญี่ปุ่นนะครับนี่ครับบรรยากาศครับผมที่ไทยทุกที่นะครับปลูกหมดทุกที่เลยครับถั่วแระญี่ปุ่นนะครับนี่ครับผมมาม่าแซ่บคูณ2ครับดูน้ำมันครับป๊าดครับผมแดงเลยครับเผ็ดไม่เผ็ดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับพี่ๆเพื่อนๆครับสีสันน่าทานไหมครับเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันนะครับนี่ครับตอกไข่ใส่ครับตอกแบบอย่างนี้เลยครับง่ายๆนะครับนี่ครับกุ๊กเราก็มีในตัวครับพี่ชายครับผมเครื่องทำกับข้าวนี่ขอบอกครับ FC อยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณ FC นะครับที่ส่งมาม่ามาให้ครับผมขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันครับเละไปอันหนึ่งครับเละไปอันหนึ่งครับผม เดี๋ยวเรามาทานด้วยกันนะครับพี่ๆเพื่อนครับนี่นะครับแซ่บคูณ2ครับคูณ2แต่ตอนนี้แซ่บคูณ5ครับเพราะมี5ซองครับผมเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับตามคำเรียกร้องครับของ FC ครับกินมาม่าแซ่บคูณ2ครับวีก็ให้เพื่อนๆพี่ชายครับทานด้วยครับมาดูครับว่าใครจะหยุดก่อนคลิปนี้ครับพี่สะเทือนไงฮะมากินเผ็ดเนี่ยครับช่วยกันกินครับมาเครื่องกันอีกที่เออลืมไปครับอ่ะนี่ครับสุดๆเป็นอร่อยครับสดๆแล้วครับนี่ครับไม่มีการตัดต่อครับคลิปนี้นะครับมาม่าแซ่บคูณ2ครับขอบคุณ FC ครับผมขอบคุณมากๆครับกินก่อนครับคำได้ครับมาทานด้วยกันครับพี่ๆครับเฮ้ยขอร้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจครับพี่มะเขือพี่เดือดพี่มะเขือพี่อุบลคำแดกถึงเน้นกับเผ็ดมันไม่เผ็ดหรอกแต่มันก็มาคอนแล้วเฮ้ยพี่ปนใช่ไหมเข้าพี่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ปนเร็วอร่อยนี่ครับมาครับแซ่บคูณ2จริงๆครับเริ่มมาแล้วครับออกจมูกแล้วครับต้องสดน้ำสดน้ำให้ดูอ่ะสดหนักเลยสดหนักเลยเห็นนะครับดูนะเออพอโชว์แม่มึงเนี่ยดูครับน้ำมันครับแดงเลยครับน้ำมันร้ายน้ำมันร้ายครับผมเพื่อนผมว่าน้ำมันร้ายซดให้ดูครับน้ำมันร้ายเนื้อเริ่มมาแล้วครับแต่วิวเขาบอกครับห้องน้ำมีห้องเดียวอากาศเริ่มร้อนครับอากาศเริ่มร้อนครับเหงื่อมาจากไหนไม่รู้ครับเอกส้นน้ำพี่เอฟซีพอส้นน้ำหืมเหงื่อกินแบบไม่เผ็ดเลยครับแต่ทำไมหน้าแดงครับคุณนี่ครับเอาไปแล้วครับไปก่อนแล้วหนึ่งร้ายครับไปแล้วครับหาน้ำทานแล้วครับสู้ต่อครับสู้เพื่อFC เพื่อนๆทุกท่านครับผมไอ้ยา
เอ๊ะใจตั้งแฮมตั้งแฮมนมครับผมนมครับนมครับผมขออีกตะเกียบหนึ่งนะครับแล้ววีจะปิดคลิปนะครับขอเดี๋ยวจะขอตัวไปกินข้างล่างนะครับผมน้ำมันร้ายครับไม่ร้ายก็ดูสิครับนี่แหละครับเพื่อนขอกินหมดจานนี้นะครับแค่นี้พอครับน้ำมันร้ายน้ำมันร้ายน้ำมันร้ายจริงๆครับต่อไปคงเป็นกิมจินะครับหยุดไม่ได้ครับไปเห็นน้องลุยต่อสดน้ำโชว์สดน้ำโชว์สดน้ำโชว์อ่ะพริกสดน้ำโชว์มาท้องแล้วครับสดน้ำโชว์อ่ะอีกคำหนึ่งครับมีพริกป่นอีกหนึ่งถุงครับก่อนนะครับไม่เผ็ดครับถ้าไม่เผ็ดเติมพริกป่นเข้าไปครับแต่ดูเสียงครับเสียงเพี้ยนแล้วครับใครสองครับเหลือน้องบ่าวสองคนครับลุยเลยครับเหลือศพเอกครับซดให้ดูครับซดให้ดูครับอันนี้นะครับไข่มาครับไข่ครับเพื่อไข่ครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวตัวจีคนเดียวแล้วครับตอนนี้สำหรับกิมมี่นะครับขอบคุณ FC นะครับที่ส่งมาม่าไม่ให้ทานนะครับผมวีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วอยากให้เพื่อนๆอยากให้วีทำคอนเทนต์อะไรนะครับทำคลิปแบบไหนนะครับเม้นมาใต้คลิปนะครับผมวีจะชวนเพื่อนๆทำนะครับกับทีมงานมาลายทีมคลิปนี้วีต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ